ห่วงไหมฮะวัยรุ่นไทยเจนซีของมันต้องมีซื้อก่อนจ่ายที่หลังสภาพัฒน์เตือนนะครับเป็นยุคของคนที่ก่อหนี้ก่อนที่อนาคตจะมาเยือนนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยสถานีบริการน้ำมันพีทีห่วงไหมฮะวัยรุ่นไทยเจนซีของมันต้องมีซื้อก่อนจ่ายที่หลังสภาพัฒน์เตือนนะครับเป็นยุคของคนที่ก่อหนี้ก่อนที่อนาคตจะมาเยือนนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเราเรียกกันสั้นว่าสภาพัฒน์นะครับเมื่อวานเขามีการแถลงเรื่องภาวะสังคมคือการแถลงสภาพัฒน์เนี่ยเขาจะเริ่มต้นด้วยตัวเลขเศรษฐกิจก่อนนะฮะว่าไตรมาสนี้ขยาย GDP ยังไงเท่าไหร่เสร็จแล้วก็ใช้เวลาถัดมาอีกสักวันหนึ่งสองวันเนี่ยนะจะแถลงเกี่ยวกับตัวเลขภาวะทางสังคมนะครับซึ่งเราก็ได้เห็นไปแล้วสำหรับเรื่องของตัวเลขของการจ้างงานในประเทศไทยไตรมาสที่3จ้างงานเพิ่มขึ้นน้อยที่สุดในรอบ1ปี3เดือนนะครับแต่ปรากฏว่ากลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะตอนนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหัวข้อภาวะทางสังคมที่สภาพัฒน์พูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้มีพฤติกรรมหมายถึงของเด็กรุ่นใหม่และมีบริการสินเชื่อที่เรียกกันว่าอะไรทราบฮะ Buy Now Pay Later ภาษาไทยคือซื้อก่อนจ่ายทีหลัง เดี๋ยวนี้ศัพท์ใหม่มาเยอะนะครับสำหรับวงการการเงินเนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่าเรื่องนี้สภาพัฒน์บอกว่าไอ้การมีบริการสินเชื่อที่เรียกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเยาวชนคนไทยเนี่ยอายุ15ปีก็สามารถผ่อนได้แล้วครับท่านผู้ชมครับเหลือเชื่อไหมฮะ15ปีตอนนี้ผ่อนของได้แล้วนะครับโอ้โหท่านผู้ชมถามท่านผู้ชมครับป้าท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อฮะเด็กไทยอายุ15ปีตอนนี้ผ่อนซื้อของเนี่ยผ่อนกันแล้วนะฮะเชื่อหรือไม่เชื่อส่งครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อครับสภาพัฒน์บอกว่าตอนนี้เด็กเยาวชนชายเด็กเยาวชนไทยอายุแค่15ปีก็ผ่อนแล้วนะฮะเข้าสู่ชีวิตวงจรของการผ่อนแล้วนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อครับถ้าใครเชื่อก็พิมพ์เชื่อถ้าใครไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อส่งมานะฮะทีนี้สิ่งที่สภาพัฒน์พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีความกังวลก็เพราะว่ามีการนำเอาข้อมูลที่ทำผลสำรวจกับทางด้านเด็กเยาวชนไทยโดยเฉพาะที่อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Generation Z หรือ C นะครับหลายคนก็ถามเด็ก Gen Z นี่คืออายุเท่าไหร่ครับเกิดเท่าไหร่ครับคือเด็กเยาวชนไทยที่เกิดหลังปี2001ถึง2024นะครับเอาเป็นว่าเจนซีเนี่ยอายุสตาร์ท10ไม่เกิน25เบญจเพสนะฮะหรือหลายคนที่ก็บอกไงเจนซีคือเป็นยุคอะไรทราบไหมฮะของมันต้องมีอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับงั้นถึงถามท่านผู้ชมเมื่อสักครู่สภาพัฒน์ว่าตอนนี้เด็กเยาวชนไทยอายุ15ปีเนี่ยก็ผ่อนซื้อข้าวของได้แล้วท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อใครเชื่อก็พิมพ์เชื่อนะฮะใครไม่เชื่อก็พิมพ์ไม่เชื่อเข้ามานะครับทีนี้พอทำผลสำรวจออกมาผลเจนซีเขาบอกอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่เด็กไทยเจนซีเนี่ยอายุ10ถึง25ปีเนี่ยใช้จ่ายเงินเนี่ยกับเรื่องเสื้อผ้าเครื่องประดับและสิ่งที่น่าสนใจคือกลุ่มคนไทยเจนซีนี่นะครับใช้สินเชื่อซื้อก่อนจ่ายที่หลัง Buy Now Pay Later มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่มาจากต่างประเทศครับท่านผู้ชมครับคอนเซ็ปต์ของต่างประเทศก็คือว่าซื้อก่อนจ่ายที่หลังหรือซื้อก่อนผ่อนที่หลังอันนี้จริงๆถ้าพูดไปมันมีในบ้านเรามานานพอสมควรนะฮะก็คือว่าซื้อไปเลยแล้วเดี๋ยวมาว่ากันทีหลังแล้วเดี๋ยวมาเก็บตังค์กันทีหลังอะไรประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าระดับของกลุ่มที่เข้าสู่วงจรของการกู้หนี้ยืมสินและเริ่มผ่อนมันต่ำลงมาถึงขั้นระดับอายุ15ปีแล้วก็คือในยุค Gen Z นะครับแล้วนอกจากนี้นี่นะครับ Gen Z ที่ใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามีถึง 36.7% นะที่ใช้บริการนี้และทั้งที่เยาวชนกลุ่ม Gen Z มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 นะ Gen Z มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 10,000 ต่อเดือนแต่ตอนนี้เรียบร้อยใช้บริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับสิ่งที่สภาพัฒน์เขาห่วงต่อไปเขาบอกงี้ครับคือมันจะมี4พฤติกรรมความเสี่ยงสำหรับการใช้สินเชื่อแบบนี้คือซื้อก่อนผ่อนทีหลังและบังเอิญว่าตอนนี้มันมาอยู่ในวงจรของเด็กเยาวชนไทยแล้วเนี่ยนะครับประกอบด้วยอย่างนี้ครับคือเกินครึ่งเกินกว่า 50% ของเด็กวัยรุ่นหรือ Gen Z เนี่ยที่มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 เนี่ยนะฮะไปขอใช้สินเชื่อประเภทนี้คือผมไม่รู้ว่าตอนนี้อายุขั้นต่ำในการได้บัตรเครดิตเนี่ยมันลงมาถึงอายุเท่าไหร่แต่ตอนนี้การเป็นว่า Gen Z เนี่ยนะครับรายงานชิ้นนี้ก็ไม่ได้บอกว่า Gen Z มีบัตรหรือไม่มีบัตรเครดิตแต่บอกว่าตอนนี้เขาไปหาสินเชื่อประเภทนี้นะครับก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าสินเชื่อ BNPL ก็คือซื้อก่อนจ่ายทีหลังนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นผมถึงถามท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ถูกไหมฮะเชื่อแล้วครับผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนโทรศัพท์ออกกฎหมายข้อห้ามเชื่อค่ะเชื่อค่ะเชื่อค่ะเชื่อไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เชื่อค่ะส่วนใหญ่จะเชื่อว่าตอนนี้เด็กอายุ15ก็เข้าสู่วงจรของการผ่อนหนี้ผ่อนสินกันแล้วเนี่ยนะครับนั้นถ้าดูจากความเสี่ยงข้อที่1เขาบอกว่าเนี่ยพฤติกรรมความเสี่ยงข้อที่1ก็คือเกินครึ่งของเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะทั้งที่มีเงินเดือนแค่15,000เนี่ยนะฮะปรากฏว่าใช้จ่ายส่วนใหญ่กับเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ
พราะฉะนั้นเสียงให้เห็นครับว่าพฤติกรรมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก่อหนี้เกินตัวในอนาคตถามท่านผู้ชมครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยฮะท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเด็กรุ่นใหม่ก่อหนี้เกินตัวในอนาคตส่งครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าเห็นด้วยพิมพ์เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยพิมพ์ไม่เห็นด้วยนะฮะเด็กรุ่นใหม่ก่อหนี้เกินตัวในอนาคตเกิดขึ้นแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับความเสี่ยงข้อที่2ก็คือว่าไอ้เจ้าเงินกู้ประเภทซื้อก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยนะฮะมันทำอะไรฮะมันยั่วยวนมันกระตุ้นแล้วมันทำให้เกิดการซื้อสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นนะครับขณะที่คนใช้สินเชื่อกลุ่มนี้มีหลายประเภทสภาพัฒน์บอกอย่างนี้ครับว่ากว่า 60% หรือ3ใน5นะฮะซื้อข้าวของได้เร็วขึ้นกว่าเดิมโอ้โหซื้อข้าวของได้ขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้ามีการผ่อนชำระนะฮะคนที่ใช้บริการสินเชื่อแบบประเภทกลุ่มนี้ที่เรียกว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับครึ่งนึงแบกหนี้อยู่แล้วโอ้โหอย่างนี้ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่ครับครึ่งนึงแบกหนี้อยู่แล้วเนี่ยนะฮะและต่อมาความเสี่ยงตัวที่3สำหรับคนที่ใช้บริการสินเชื่อคือซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยนะครับก็คือส่วนใหญ่จะซื้อของที่ไม่จำเป็นมากขึ้นถ้ามีกรณีการผ่อนชำระเอายิ่งไปเขายิ่งไปใหญ่เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับยอมรับด้วยว่าเด็กกลุ่มนี้ซื้อเพื่อให้รางวัลตนเองก่อนตัดสินใจจะออมหรือลงทุนอ้าโอ้โหพฤติกรรมนี้ยิ่งไปใหญ่นะฮะเฉพาะในความเสี่ยงข้อที่3นี่หมายความว่าเด็กรุ่นใหม่ให้รางวัลตัวเองก่อนที่จะเอาเงินที่ซื้อเพื่อเป็นรางวัลตัวเองตัวนั้นไปออมหรือเก็บออมน่าห่วงน่าห่วงนะครับและปัจจัยตัวที่4เนี่ยนะครับบอกว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ใช้บริการซื้อก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการจะซื้อของไม่จำเป็นมากขึ้นถ้ามีการผ่อนชำระนะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับกลุ่มนี้ก็คือได้รับข้อมูลจากผู้ให้กู้ยืมยังไม่ครบถ้วนเพราะเรื่องนี้ต้องการการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะถึงได้ถามท่านผู้ชมเนี่ยมีประโยคนึงเนี่ยนะครับเด็กรุ่นใหม่ก่อหนี้เกินตัวในอนาคตแล้วท่านผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยส่งมานะครับถ้าเห็นด้วยก็พิมพ์เห็นด้วยถ้าไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยนะฮะนั้นจากตรงนี้สิ่งที่สภาพัฒน์พูดถึงภาวะทางสังคมแบบนี้เนี่ยนะครับเหนื่อยแล้วครับถ้าเจนซีประเทศไทยเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเข้าถึงสินเชื่อง่ายตั้งแต่ยังเด็กแถมไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตเพราะมีบริการจ่ายก่อนซื้อก่อนจ่ายทีหลัง2ซื้อของไม่จำเป็นมากขึ้นเพราะเนื่องจากว่ามีบริการที่เรียกว่าสินเชื่อแบบนี้3การซื้อของไม่จำเป็นเป็นการให้ระวังตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจไปเก็บออมไปลงทุนเอ้ายิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะฮะและที่สำคัญก็คือว่าเงินเดือนนะฮะและบางคนเงินเดือน11,000หรือ15,000ไม่เกินตรงนี้เนี่ยนะครับใช้บริการที่เรียกกันว่าซื้อก่อนจ่ายที่หลังแถมตัวเองยังมีภาระหนี้แบกเอาไว้อยู่นะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับไปกันใหญ่นะฮะนี่เป็นอีกจุดนึงที่ภาวะสังคมไทยก็อาจจะน่าเป็นห่วงในเรื่องนี้กันละครับเพราะว่าเรากำลังมีอะไรฮะเรามีเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ตอนนี้อย่างเมื่อวานนี้ก็แถลงกันอีกแล้วนะฮะหนี้ครัวเรือนไทยก็ขยับขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้อีกประมาณ 3% เบ็ดเสร็จเน็ตๆก็อยู่แถวๆ 90.6% นะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้เหนื่อยใจนะสำหรับภาวะเศรษฐกิจแล้วก็กลไกต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนั้นถามท่านผู้ชมไปแล้วนะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับเด็กวัยรุ่นไทยยุคปัจจุบันก่อหนี้เกินตัวก่อนที่อนาคตจะมาถึงแล้วนะครับถ้าใครเห็นด้วยก็พิมพ์เห็นด้วยถ้าใครไม่เห็นด้วยก็พิมพ์ไม่เห็นด้วยแล้วส่งมานะครับ